สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้ดูวิธีการเปลี่ยนเจ้าโมเดลรถไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งวิธีการเปลี่ยนโมเดลรถตัวนี้ก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเมทฟิลเตอร์ตรงๆเลยนะครับเพราะว่าที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหลังจากเราเข้าไปดูในโค้ดของตัวเพลเยอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปใช้ตัวเมทฟิลเตอร์ตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้ใช้แค่ตัว prefab นะฮะก็ส่งผลให้เราเลยจำเป็นต้องเอาโพลีกอนหรือตัวเมทฟิลเตอร์ฮะไปสายให้มันตรงๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวนะครับมันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่จะแนะนำกันในคลิปนี้นี่เองนะครับเขาว่าวิธีแรกนั่นแหละที่เราเห็นในคลิปที่แล้วเนี่ยปัญหามันจะอยู่ในส่วนตรงที่เนี่ยนะฮะในเมทฟิลเตอร์เนี่ยเนี่ยนะครับมีตรงนี้นะครับปัญหามันจะอยู่ในส่วนตรงที่ว่าเราจะเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกฮะมายา Blender TD Max ในการที่จะปรับขนาดปรับองศาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็เอามาใช้ได้เลยในลักษณะนี้นะครับเราไม่สามารถจะปรับในตัว Unity ได้นะฮะซึ่งเพราะว่ามันเป็นปัญหาตรงนี้ฮะตัวโค้ดมันโดยตรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะรีสกินด้วยใช้ Unity เนี่ยบางทีอาจจะต้องเข้าไปนั่งอ่านโค้ดนิดนึงนะครับว่าตัวโค้ดตัวเพลเยอร์เนี่ยมันได้ใช้ไอ้พวกนี้โดยตรงหรือเปล่านะครับคือถ้ามันใช้พวกนี้โดยตรงเนี่ยมันมีปัญหาละมันไม่สามารถได้ใช้ prefab หรือวิธีที่กำลังจะพูดในคลิปเนี่ยนะครับมาแทนได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวโมเดลที่เราไปโหลดมาจากภายนอกเนี่ยบางอย่างมันอาจจะอยู่ในรูปนี้แล้วนะครับเนี่ยฮะรูป prefab airplane พวกเนี้ยนะฮะอยู่มาให้แล้วนะครับแต่ประเด็นเพิ่นไว้ airplane เนี่ยมันประกอบไปด้วยวัตถุหลายชิ้นเหลือเกินนะครับกว่าที่จะเป็น airplane ขึ้นมาได้นะฮะซึ่งไอตัวโมเดลมันเนี่ยมันก็มีแบบหลากหลายมากเนี่ย airplane เมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นในหลายชิ้นนะครับเนี่ยเอามาประกอบกันซึ่งมันก็จะประกอบกันให้เรียบร้อยเลยจัดเรียงอะไรวางตรงไหนให้เรียบร้อยออกมาเป็นตัวที่พร้อมใช้งานนะครับนั่นคือตัว prefab มันเองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะฮะนี่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับข้างในมันก็จะประกอบไปด้วยพวกนี้เรียบร้อยหมดละนะฮะแต่ปัญหาก็คือไอ้ตัว airplane ตัวนี้นะมันไม่มี mesh ข้างในให้นะครับ mesh มันไปอยู่ที่ไหน mesh มันไม่มีเลยตรงนี้นะครับเพราะมันมี prefab หมดเลยนะฮะส่งผลให้ถ้าสมมุติว่าเราเอาไอ้ prefab ตัวนี้ไปใส่แทนให้กับตัว player เขาที่มีปัญหาแน่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าถึงตัว mesh filter ได้ผ่านเพย์แฟบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลารีสกินก็อาจจะต้องย้ำอีกครั้งต้องดูดีๆนะครับว่าตัวลิสต์มีมันเองมาแนะนำวิธีไหนนะครับแล้วก็ตัวโค้ดเองนะครับถ้าลิสต์มีมันไม่พอก็ต้องสังเกตจากตัวโค้ดเองนะครับว่าโค้ดเป็นในลักษณะไหนนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าสมมติเนี่ยเพลเยอร์ใช่ไหมครับแล้วเราเข้าไปดูตัวเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์พวกนี้เราก็ต้องเข้าไปไล่ดูนิดนึงนะครับว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องใช้งานนะครับส่วนหนึ่งโอเคส่วนต่อมาที่พูดครั้งนี้นะครับก็คือแล้วมันมีวิธีง่ายกว่านั้นไหมที่ทำผ่าน Unity ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าพวกมาโปรแกรมมายงมายาก็ prefab เมื่อกี้นั่นเองที่พูดไปนะครับซึ่งตัวที่เราจะมาใช้นะครับก็จะเอามาใช้กับพวกนี้ดูนี่พวกแทนพวกรูปต้นไม้พวกอะไรต่างๆพวกแทนรั้วพวกนี้นะครับซึ่งมันสามารถใช้ prefab ได้เลยนะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะเราลองเข้าไปดูนิดหนึ่งในตัวเกมแมเนเจอร์นะครับตัวเกมแมเนเจอร์เนี่ยเราจะค้นพบว่ามีตัวนี้เนี่ยนะครับตัวพายนะฮะก็จอต้นไม้นี้เองเนี่ยนะครับต้นไม้พวกนี้ฮะจะเรียกเป็นพายหมดเลยนะครับมีทั้งหมด3ชนิดนะฮะพอเราตั้งอะเรย์ไว้ไซส์เป็น3ก็ใส่ได้3นะครับอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับคือหลักๆปกติไอ้พวกเกมที่ทำขึ้นมาเพื่อรีสกินเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับไอ้ตัวเกมแมเนเจอร์เนี่ยแหละที่เราจะต้องหาให้เจอนะครับเพราะว่ามันจะรวบรวมหมดเลยว่าของภายในฉากมันต้องมีอะไรบ้างโดยเฉพาะเกมที่สไตล์มินิมอลนะครับเราก็มักจะอ่านตามลิสต์มีนะครับแล้วก็เข้ามาดูว่าของแต่ละชิ้นนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งก็ค้นพบตัวแรกเลยก็คือตัวพายอะไรตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็ค้นพบว่าไอ้พายพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสคริปต์อะไรติดตัวมันเลยนะครับไม่ได้มีสคริปต์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ตัวมันเองก็มีแค่เมทคอลไลเดอร์มันเองที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแล้วก็
ไม่ได้ส่งผลต่อเกมลอจิกอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นแค่ของตกแต่งโดยปกติพวกของตกแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะหาวัตถุที่เป็น prefab นะครับลงไปแทนที่มันได้นะครับแต่จุดสังเกตจุดนึงที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือตรงบริเวณนี้สังเกตแท็กดีๆนะครับสังเกตแท็กพวกนี้ดีๆนะครับอย่าลืมเปลี่ยนแท็กให้มันเป็นประเภทของมันที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดพวกนี้มันมีการไปเรียกใช้งานนะครับมันมีไปการเรียกใช้งานอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ส่งผลต่อลอจิกของเกมแต่มันจะส่งผลต่อเรียกว่ากราฟิกภายในเกมนะครับเวลาที่จะเรียกใช้ให้มันปรากฏขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆพวกนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนที่จะเอาโมเดลอื่นมาแทนนะครับพาย4 5 6ตัวนี้เนาะก็เพิ่มเป็นสัก6ไปเลยนะครับแล้วก็เอาพวก1 2 3 4มาใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับอยากมีกี่ตัวก็เอามาใส่ได้เลยนะฮะอันนี้ยังไม่พูดถึงตัวโค้ดข้างในนะเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปแก้ไขนะครับแน่นอนพอเราใส่อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อกี้กดเพลย์ไว้เอาใหม่โอเคกดเพลย์นะครับเราก็จะค้นพบว่าตัวข้างในเนี่ยมันก็จะมีประเภทของต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับตอนแรกมันมีแค่สี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ก็มีคล้ายๆต้นสนเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันก็จัดเรียงให้อัตโนมัติเลยทันทีนะครับลักษณะนี้มันก็จะสุ่มนะครับสุ่มแล้วก็เรียงใส่ๆๆลงไปให้เลยอัตโนมัตินะครับซึ่งไอ้พวกพายพวกนี้ดีอย่างตรงที่ว่าแท็กพวกนี้ใส่มาให้หมดแล้วนะครับใส่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นดูบ้างนะครับซึ่งแน่นอนปัญหาแบบเดียวกันก็คือถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาเรื่องขนาดเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองวัตถุอื่นไปใส่พวกนี้ดูเอาเป็น1ก่อนแล้วกันมีโมเดลที่เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นแบบ prefab เลยมีเฮลิคอปเตอร์นะฮะนี่นะครับเฮลิคอปเตอร์โอเคเราลองไปใส่ดูเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับเฮลิคอปเตอร์ไปใส่ดูตรงนี้เรียบร้อยนะครับแน่นอนตัวเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้แท็กมันเป็นแบบอันแท็กนะครับดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับมาดูกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกเป็นไงครับเฮลิคอปเตอร์เราไม่ได้จัดการเรื่องขนาดมันเนาะนะครับตอนนี้แน่นอนมันชนอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้มันเละเลยนะดูแล้วเละตุ้มเป๊ะมากนะครับเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้เราไม่ต้องไปปรับในมายาเราก็ปรับในยูนิตี้ได้เราก็ควรที่จะเอาเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาลากใส่ตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็เอาเจ้าพายเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเอามาเลขหนึ่งก็ได้มาใกล้ๆกันนะกด F โฟกัสเข้าไปเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าไอ้ขนาดมันต่างกันมากนะครับมันต่างกันมากเลยงั้นเราก็ปรับขนาดนะครับเนี่ยนะฮะลดลงมาเลือกตัวนี้นะอันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะลดลงมาเพราะให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะมีหันอะไรก็ปรับให้เรียบร้อยหน่อยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยสเกลตรงเนี้ยนะครับอยากจะโรเตทอะไรโรเตทก็ได้นะครับปรับให้เรียบร้อยไปเลยนะครับแต่จุดตรงนี้ขอให้เป็น00 ปรับให้เป็น00นะครับปรับเรียบร้อยโอเคพอเรียบร้อยพวกนี้ปั๊บเราก็จะไล่ที่เราปรับเรียบร้อยตรงเนี้ยมาเป็น prefab อันใหม่ใส่เข้ามาตรงนี้เฮลิคอปเตอร์ที่เราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยเอาที่เราปรับเรียบร้อยนี้ใส่เข้าไปแทนของเดิมโอเคลองดูผลลัพธ์กันหน่อยว่าเป็นไงก็เราก็ได้เฮลิคอปเตอร์ที่มีลำเล็กลงนะครับแล้วก็มีวิธีการเอียงองศาที่แตกต่างกันไปนะครับลองเล่นดูหน่อยว่าผลลัพธ์เป็นไงปัญหาอย่างนึงคือเกมกระตุกมากขึ้นเพราะอะไรครับเฮลิคอปเตอร์มันเยอะเนาะแล้วก็มีเออร์เลอร์นะครับมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นตรงคอนโซลนะฮะแล้วนี่คือปัญหาของเออร์เลอร์ละนี่เกิดเออร์เลอร์ขึ้นหมดละมันเกิดเออร์เลอร์ตรงนี้ครับเนี่ยฮะเออร์เลอร์ตรงนี้นะเนี่ยคอนโซลเออร์เลอร์แดงๆตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีการเพิ่มเฮลิคอปเตอร์ลงไปครับนะครับที่มันไม่เพิ่มเฮลิคอปเตอร์ลงไปเพื่อให้สามารถมาต่อกันไปเรื่อยได้เนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นพายครับนะฮะเราไม่ได้ใส่เอาไว้ตรงนี้แน่นอนถ้าเราจะรู้เหตุผลได้เพราะเป็นอย่างงี้เพราะเราเข้าไปอ่านในโค้ด
นะครับในโค้ดมันก็จะมีบอกอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับนะครับคือถ้ามีการใส่แท็กอะไรเนี่ยแสดงว่าโค้ดมันต้องมีการอ้างอิงแน่ๆนะครับไม่มากก็น้อยอ่ะมันต้องมีการอ้างอิงถึงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากอ่านโค้ดนะครับเราก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแท็กตรงนี้นะครับเป็นพายเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคเนี่ยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะลองเล่นดูอีกทีโอเคไม่เกิดเออร์เรอร์แล้วนะครับมันก็ต่อไปเรื่อยๆได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราใช้ prefab เข้ามาแทนตัว made filter ได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดปรับอะไรเนี่ยใน Unity ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงในเรื่องของแท็กนะครับแล้วก็สังเกตว่าไอตัวที่เขาตัวออริจินอลเดิมโมเดลเดิมมันอะ prefab เดิมมันที่มันใช้ในเกมแมเนเจอร์เนี่ยมันมีสคริปต์อะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมมันนิดนึงว่าเป็นพฤติกรรมมันเป็นเพียงแค่สิ่งตกแต่งหรือเปล่าถ้ามันเป็นแค่สิ่งตกแต่งไม่มีสคริปต์อะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปในตัวมันอันนี้ปลอดภัยนะครับนะฮะอันนี้ปลอดภัยเลยแตกต่างกับเพลเยอร์นะเพลเยอร์มีสคริปต์อะไรก็ไม่รู้อะเต็มเลยพร้อมที่จะเรียกใช้นู่นเรียกใช้นี่ข้างในนะครับอันนี้ปลอดภัยนะครับเราก็สามารถจะมาตกแต่งใน Unity แล้วก็ลากใส่ไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งครับผม